สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เรามาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับพี่น้องนะครับงานยิ่งใหญ่อลังการมากมากเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของลูกผู้ชายไทยทุกท่านนะครับหนึ่งครั้งจะได้บวชทดแทนพระคุณของบิดอนมารดาพวกเราฟิวเจอร์แบนด์ก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยนะครับหนึ่งบทเพลงครับตรงนี้ช้าๆจากแนวเพลงเพื่อชีวิตครับท้องฟ้ายังดูสดใสสุดส่วนของความฝันกว้างไกลไม่มีวันใดหมดเม็ดสนิทนะบ้านนากลิ่นกัญชาช่วยมาแตกไหลทั่วชีวิตคิดสั่นทำไมแสบสิ่งจูงใจให้ลายแก่ตัวเราเองของทุกอย่างมันมีสองด้านกัญชาก็มีทั้งประโยชน์และก็โทษอยู่ในตัวของมันนะครับเลือกเอาสิ่งที่ดีของมันมาใช้นะครับพี่น้องจดจำไว้ในความทรงจำความบอกช้ำของตัวเราเองล่วงพลันกับกุลิศยาเบียร์เจอครับพี่น้องไฟลัง
กัญชาหลอกหลอนจิตใจชั่วชีวิตพิษสัตว์ทำไมเส้นทางสุดท้ายลอนตาตายตอนกันยากัญชาไหนครับพูดไหนครับยุคนี้สมัยนี้นะครับวัตถุนิยมต่างๆมันหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยของเราอย่างไม่ขาดสายนะทำให้บ้านเมืองเรานี่อาจจะขาดไปทางด้านวัฒนธรรมที่สวยงามแบบเก่าๆของเราย้อนรำลึกในจิตใจสำนึกของเราให้รักประเทศไทยกันขึ้นมาอีกสักครั้งนะครับพี่น้องด้วยนะครับเป็นพี่ชายอีกท่านหนึ่งที่น่ารักนะครับเรียกใช้ได้นะครับท่านนี้นะครับแล้วก็พี่ชายนี่ขอบัวลอยเลยใจเย็นๆนะพี่บ
ครอบครัวเพลงนี้กันก่อนนะครับให้กับพี่น้องนักสู้ในที่นี้ทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ทุกคนสู้กับเศรษฐกิจที่มันกำลังลงอย่างมหันต์เลยนะครับมันลุมเร้าแล้วเกินน้องพี่น้องและหลายอย่างตอนนี้ประเทศไทยสู้กันต่อไปครับพี่น้องเราจะยืนหยัดเพื่อประเทศไทยของเราครับบทเพลงนี้มอบกับนักสู้ทุกท่านครับพี่น้องพระเจ้าตากครับ
ครับนะขอบคุณนักสู้ทุกๆท่านนะครับมันเงียบกริบเลยล่ะพี่น้องเออนะครับคนไทยตอนนี้ต้องปรับตัวให้ได้กับยุคกับสมัยนะครับเขาบอกประเทศไทยนี่มันแบ่งเป็นยุคๆนะครับสมัยก่อนยุคท่านเปรมก็จะเป็นยุคเกษตรกรรมอ๋อยุคนั้นนี่แสดงว่าชาวนาชาวไร่นี่ร่ำรวยกันเลยใช่ไหมครับรุ่งเรืองครับผมต่อมาท่านยุคชาติชายท่านชาติชายก็จะเป็นยุคอุตสาหกรรมยุคอุตสาหกรรมนี่โรงงานนี่เฟื่องฟูใช่ไหมฮะเฟื่องฟูครับต่อมาก็จะเป็นยุคของท่านทักษิณก็จะเป็นยุคนวัตกรรมคิดใหม่ทำใหม่ครับผมตอนนี้ยุคลุงตู่ก็จะเป็นเวรกรรมจะเอาธรรมดานะครับแต่ผมชอบท่านตอบพวกนักข่าวอยู่ยังไงฮะไม่รู้ไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีสมองไปดีกว่าเดี๋ยวเข้าหลังเวทีเข้าคุกทั้งวงเนี่ยชิบหาย